ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคัลเลอร์ฟูลคัลเลอร์โยค่ะกับเยยธกาจุลบอลค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับวันพุธกลางสัปดาห์นะคะกับเรื่องราวของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตอยู่และแน่นอนค่ะวิทยากรประจำสัปดาห์ของเรานะคะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากณจุฑิยามาเทดร.นรินทร์ กลิ่นชัยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักค่ะแต่เป็นเรื่องของรักออนไลน์ตอนรักข้ามขอบฟ้าค่ะแต่จะเป็นยังไงต้องพบกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color News ปิ้วสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับเมื่อกี้อุกกาบาตลงอ่ะครับเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้ไม่รู้มีอะไรอ่ะอ๋อเมื่อกี้มีสมัยลมพัดต้นไม้ไหวไม่ๆๆเมื่อกี้แบบเหมือนมีอะไรแวบๆแบบผ่านเข้ามาเออห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์เนาะมีอะไรแวบๆเฮียนเขาเรียกเฮียนเออเฮียนนะในผีห้องนี้อ๋อไม่ใช่ผีห้องนี้หน้าตาดีรักข้ามขอบฟ้าไงรักข้ามขอบฟ้าข้ามมาข้ามมาฝั่งนี้นะคะนะคะวันนี้นะอาจารย์คะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับรักออนไลน์เพราะช่วงนี้ประเด็นฮอตนะตอนนี้อาจารย์เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะก็จริงป่ะจริงมั้ยก็โอเคครับเพราะว่ายิ้มเลยยิ้มเลยไม่คือตอนนี้กำลังคลั่งนี่ค่ะไม่มีคนก็แซวว่ามีของเล่นใหม่แล้วนี่ก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็เลยพยายามมาศึกษามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องวางข้างหน้านี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋อ iPhone ครับไม่เขาเรียกอย่างเนี่ยอาจารย์เรียกว่าอะไรฮะไอบุญไอบุญนะคะตอนนี้อาจารย์กำลังทำการวิจัยครับนะคะวิจัยในเรื่องราวเกี่ยวกับรักออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเอาประเด็นนี้มาพูดคุยเลยต้องเอา iPhone มาใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่การออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเราจะเห็นได้ว่าเด็กสมัยใหม่แม้ถ้าไม่ต้องเด็กก็ได้ค่ะคนสมัยแชทผ่านมือถือก็คือการคุยผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็นนะยี่ห้อเลยนะเกิดคุณผู้ชมเคยได้ยิน BB อย่างเงี้ย BB ก็คือBlackberry และตอนนี้มันมีของ Samsung ใช่ไหม Samsung ค่ะ Samsung ก็มีมาตอนนี้มันมี3ค่ายใหญ่ๆแล้วก็จะมี Adoy อีกค่ายนึงอ่ะเป็นมันจะเป็นเค้าเรียกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งเป็นโทรศัพท์เนี่ยที่อยู่ในเครือของ Google ครับนะคะเพราะ Google จะเริ่มมีการแชทแหละครับนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีมากมายหลากหลายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้การเป็นการพูดคุยกันนะคะผ่านทางหน้าจอครับคอมพิวเตอร์แล้วธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือเราก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้คนจะพูดคุยกันผ่านมือถือเยอะนะใช่แล้วก็อะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คือว่าคนจะใช้ตรงนั้นเพราะตอนนี้โทรศัพท์มือถือแล้วพอมันกลายเป็น 3G 4G เนี่ยมันก็จะแพร่หลายมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะส่งภาพเคลื่อนไหวให้กันได้สามารถที่จะส่งการพูดคุยให้กันได้เมื่อก่อนผมเห็นในโฆษณานะผมก็ไม่เข้าใจนะเขาบอกไปยืนอยู่ตรงสะพานแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งกันไปที่อีกประเทศนึงอะไรเงี้ยดูแล้วไม่เข้าใจก็งงๆก็ตอนนี้เขารู้แล้วเข้าใจแล้วทำเป็นแล้วค่ะก็แม้ให้ดิฉันไปดูของนะคะเอามาเนี่ยที่โฮมโปรมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะต้องส่งให้กับทางเจ้านายดิฉันก็ตัดสินใจใช่ไหมต้องตัดสินใจให้ตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีก็บางทีเรายืนอยู่แล้วจะคุยจะผมคุยกับโยงเงี้ยเราก็ยังส่งรูปเลยส่งรูปใช่ไหมถามเนี่ยนะไม่ถามจะสื่อสารกันเนี่ยสมมติว่าเราจะพูดถึงของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันนี่ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบมันเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ของคนปัจจุบันใช่ถูกไหมคะเดี๋ยวนี้แม้อย่าบอกว่าเอ้ยเฉพาะคนในกรุงเทพไม่เดี๋ยวนี้แม้ทั้งต่างจังหวัดก็ใช้นะก็ใช้แล้วก็เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาเคยง่ายง่ายเคยให้น้องค่ะไปซื้อขวดเสร็จทีนี้ขวดเนี่ยบางทีมันอธิบายยากมากนะว่าขวดบางทีมันมีสูงมีต่ำมีไอ้ฟ้าจุกอะไรต่างๆกันเนี่ยเขาเลยใช้วิธีการส่งรูปมาอมันก็ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเราจะเอาขวดแบบไหนนะครับมันทำให้เข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของในเมื่อที่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวไกลขนาดนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไปดำเนินก็ทีนี้ไงนอกจากในเรื่องชีวิตประจำวันแล้วรวมถึงเรื่องของการหาคู่ใช่ค่ะมันก็เลยคือตัวก็เลยสื่อใหม่พวกนี้มันก็เลยเข้ามาด้วยซึ่งก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนค่ะมีมากมายเลยปรากฏว่าเดี๋ยวไปหาเราเจอแถวๆนั้นนี่จริงไม่ใช่นะนะเราไม่ใช่เราไปทำวิจัยทำวิจัยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อรักออนไลน์นะคะมันแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยการในการพบบังเอิญไปพบเจอกันหนึ่งคือเรื่องของบุพเพสันนิวาสจริงไหมอาจารย์
บังเอิญเจอก็ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่ามีอยู่คู่นึงไงคือผู้หญิงเนี่ยเดินกำลังข้ามถนนไอ้ข้ามถนนเนี่ยข้ามถนนอยู่ปรากฏว่าไปยืนอยู่เกาะกลางถนนแล้วผู้หญิงเป็นลมนี่เป็นเพื่อนผมอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยเข้าไปช่วยพอดีทุกวันนี้แต่งงานกันไปแล้วเลยกลายเป็นแฟนกันไปเลยก็บุพเพสันนิวาสแล้วก็บุพเพอรวาสก็คือว่าคุณจะเจอกันวิธีไหนก็แล้วแต่แต่คุณก็เป็นคู่กัดคู่กรรมก็ใช่เหมือนหนูกำลังเจออยู่อ่ะค่ะบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการที่จะมีการที่จะคิดว่าจะต้องการที่จะพบรักออนไลน์เนี่ยนะความรักเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยบางทีมันก็มาไปหามันมากๆบางทีมันก็ไม่เจอนะมันก็จะไปเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือบางทีเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ต้องไปหาแต่ว่าทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าเกิดเราไปใช้สื่อเนี่ยมันจะทำให้มันมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเราเคยครั้งหนึ่งที่ว่ายังเคยคุยกับอาจารย์ตอนแรกอาจารย์บอกว่าจริงมันจะจริงเหรอที่จะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นคือจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคะอายุมากกว่าต้องเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็บังเอิญได้เจอกันนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยอายุประมาณคือถ้าฝรั่งเนี่ยแม่อายุ50กว่าเขาก็เป็นเพื่อนเราอ่ะ60เขาก็เป็นเพื่อนเราเรียนอยู่เป็นเรียนจิตวิทยาจบจิตวิทยาจากออกฟอร์ดนะคะแล้วก็ถามเขาบอกว่าทำไมอยู่ถึงเข้ามานี้เพราะอยู่แอบเห็นเขาเป็นคู่กิ๊กกันแล้ว2คนนี้เขาเป็นเราเห็นเขาตั้งมาประมาณ2ปีแล้วแล้วก็งงเขาให้อะไรเขาให้ของขวัญกันในเกมเขาให้การ์ดกันในเกมแล้วก็อุ้ยทำไมคู่นี้แบบคือมันเหมือนกับเป็นภาพจำลองไงก็คือว่ามันส่งก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันเป็นเราว่าเรารู้สึกอยากจะให้ตรงนี้ก็คือให้จริงๆค่ะยูก็เลยถามเขาบอกว่าเอ๊ะยูหนึ่งด้วยความที่ยูโตมากแล้วอายุเยอะแล้วจะ60แล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นหารด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จบทางด้านจิตวิทยาทำไมยูถึงชอบมันเป็นความจริงเหรอความรักมันเป็นความจริงเหรอที่คุณเป็นอย่างนั้นเขาให้เขาพูดดีมากเลยเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่ขั้นกลางแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้สึกได้ก็คือเราไม่สามารถจะสัมผัสกันด้วยตัวจริงๆได้คือคนนึงอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมใช่คนอยู่อเมริกาใช่ครับแค่นั้นเองครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเขารู้สึกได้จริงๆแล้วสองคนนี้มีครอบครัวเคยมีครอบครัวเลยทั้งคู่ครับก็คือเป็นม่ายตอนนี้เป็นม่ายแล้วก็เป็นโสดแล้วใช่เขาสามารถที่จะเข้าใจเขาสามารถที่จะอธิบายความรักของเขาได้อย่างเคลียร์บอกว่าอย่างฉันรักคุณเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างจอนนะฮะแดดดี้นอดดูอยู่ไฮแดดดี้นั่นแหละเขาจะดูอยู่ครับแดดดี้เนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างฉันรักอยู่เหมือนลูกสาวฉันก็รักอยู่จริงๆแล้วเราก็รู้สึกรักเขาจริงๆบอกแล้วทำไมความรักมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือต้องยอมรับว่ามันเป็นไปได้แต่ที่ต้องดูด้วยว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่หลอกลวงหรือว่าแซงทำหรือเปล่านะครับแต่คุณนี่เห็นมา2ปีละครับเออเห็นไหมมันก็มีนะคะแต่ไอ้ที่เดี๋ยวนี้เขามีมั่นกันแต่งงานกันทางสื่อพวกนี้ด้วยใช่ไหมมีออนไลน์เนี่ยหย่ากันก็มีใช่ไหมโอ้หย่ากันหย่ากันทางจริงงมันแต่งงานกันตอนหย่ากันทางสื่อออนไลน์เนี่ยเออนะมีหลายอย่างก็คือโลกทางเดี๋ยวนี้โลกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นอาจจะเพราะว่าสังเกตเพราะว่าหนึ่งคือคนเราเนี่ยพบกันน้อยลงพบกันตัวจริงๆน้อยลงเพราะไม่มีเวลาถามว่าวันๆเราจะเจอใครบ้างหนึ่งคือเพื่อนในออฟฟิศใช่เลิกงานเสร็จแล้วไปไหนกลับบ้านถ้าไม่กลับบ้านก็ไปปาร์ตี้เล็กๆอย่างในกรุงเทพเนี่ยเห็นได้ชัดว่ารถมันติดแล้วก็มันเสียเวลากับตรงนี้ซึ่งบางทีก็ไม่เข้าใจก็อย่างกรณีแพรวาเห็นไหมพอมีเรื่องก็ยังแชทตลอดเลยก็คือว่าไม่สามารถก็คือคุยตลอดนะครับนะแต่อย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเลยนะเดี๋ยวโดนกระหน่ำในอินเทอร์เน็ตไงอ๋อครับค่ะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีรักออนไลน์เนี่ยเขาบอกมีกฎเหล็กนะคะของการออนไลน์ด้วยนะครับคือข้อแรกเขาบอกข้อแรกก็คือว่าเราต้องรู้จักสารความสัมพันธ์อย่างระมัดระวังอย่าเพิ่งไปหลงไหลได้ปื้นกับแค่คำพูดครับนะมันจะไวมากมันจะไวมากอย่าเพิ่งไปหลงไหลกับอารมณ์ของเรากับจินตนาการของเราคือพูดง่ายๆว่าอย่าตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของตัวเองนะครับค่ะบางทีเนี่ยให้ได้พบก่อนให้ได้เจอก่อนคือคำว่าเจอในที่นี้อาจจะไม่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะคะบอกว่ารักข้ามขอบฟ้าอันนี้เราพูดถึงในเคสต่างประเทศใช่ไหมหนึ่งก็คือเราอาจจะรู้จักกันในลูกก่อนสองเราพูดคุยก่อนสามโทรคุยก่อนสี่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเนี่ยจะรู้ว่ามี MSN เปิดกล้องดูและสำรวจภายในห้องครับว่าเป็นของจริงหรือเปล่าใช่ให้เอากล้องเนี่ยให้ดูให้รอบห้องเลยว่าเขาอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับนั่นแหละเป็นไง
แล้วทีนี้ทำไมถึงแนะนำให้ดูล่ะใช่ไหมอาจารย์ทำไมแนะนำให้ดูล่ะอาจารย์ถามโยนเหรอไม่มันมีคนประเภทหนึ่งนะที่บางทีใช้กล้องเนี่ยแต่ว่าแชทแล้วก็เหมือนกับทำไปเล่นๆแล้วก็เพื่อที่ให้เพื่อนดูว่าตัวเองแชทกันเป็นยังไงใช่นั่นแหละนั่นแหละคือข้อที่ควรต้องระวังนะคะแม้ทั้งสาวๆก็ต้องระวังหนุ่มๆก็ต้องระวังจะพูดจะคุยอะไรกับใครเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันครับใช่นะคะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นตัวตลกได้อืมให้กับคนอื่นๆได้นะคะสองก็คือว่าต้องรู้จักนะคะก็คือจำให้ขึ้นใจว่าอะไรก็ตามทีที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้มันรวดเร็วเกินไปต้องค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆใจเย็นๆในการคบหาคือเริ่มต้นจากค่อยๆคิดแต่ว่าทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นจุดอ่อนสำหรับคนที่เป็นคนขี้เหงาแล้วก็ติดคนง่ายนะครับแล้วอาจารย์พบเนี่ยอาจารย์เท่าที่อาจารย์ดูมาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนขี้เหงาเยอะไหมคะเยอะมากครับเยอะมากแม้แต่คนไทยเนี่ยบางทีคุยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กบางทีแม้แต่ในเวลางานก็ต้องคุยเมื่อก่อนผมเคยไปบรรยายในบริษัทเอกชนใหญ่ไงแล้วสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มี iPhone แล้วก็บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทเทเลคอมด้วยนะเขาเล่น MSN น่ะเขาแชทตลอดเวลาเลยคืออันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขาจะว่าเรื่องงานก็ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนจะต้องเคลียร์งานแล้วก็เพื่อที่มาเข้าฝึกอบรมแล้วก็จริงๆก็คือว่าเขาคุยเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาที่เรากำลังพูดอยู่นะครับเพราะว่าเขาแชทอยู่ตลอดเวลาใช่เขาแชทจริงๆแล้วมันก็ควรที่จะต้องแบ่งเวลาใช่มันเป็นมารยาทด้วยนะมันเป็นมารยาทด้วยนะคะอาจจะดึงมาอาจจะมาเฮ้ยคุยอยู่นะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ใช่นะคะเพราะในช่วงหน้านะคะอาจารย์เนี่ยมีเคสสตัดดี้เยอะแยะมากเลยจากการที่อาจารย์เนี่ยไปเซอร์เวย์มามีทั้งญี่ปุ่นจะเห็นพฤติกรรมของแต่ละชาติเนี่ยไม่เหมือนกันใช่นะคะแต่จะเป็นยังไงในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคันเลอะทอค่ะภาษาไทยได้มันต้องรู้แล้วนะเรามองมันแน่เลยอ่ะเมื่อกี้